กันที่อีกหนึ่งข่าวกันดีกว่าค่ะพักเรื่องความรักมาที่ข่าวของฟิล์มชื่ออะไรเลยเนี่ยฟิล์มธนภัทรกวีระนั่นเองนะคะเรียกว่างานเขาปังมาตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวจนตอนนี้เนี่ยหลายๆคนจับตามองว่าเขาขึ้นมาเป็นลูกรักของช่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท่ามกลางเสียงเชียร์มันก็ดันมีดราม่าคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีการเปรียบเทียบกันระหว่างหนุ่มฟิล์มกับนักร้องรุ่นพี่อย่างพี่บี้สุกริตว่าความดังของฟิล์มในขณะนี้กำลังจะไปแทนที่เบอร์หนึ่งของช่องอย่างพี่บี้ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับพวกเราก็เจอตัวน้องฟิล์มนะครับก็ไม่ให้พลาดถามถึงเรื่องนี้ว่าเจ้าตัวจะว่าอย่างไรครับเราไปฟังน้องฟิล์มตอบครับโอ้ผมว่าในช่องเขารักทุกคนเท่ากันนะไม่มีใครเป็นลูกรักหรือแบบเขารักใครเป็นพิเศษเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กๆทุกคนในช่องให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสที่จะทำตามความฝันของตัวเองได้ดีที่สุดก็มีเรื่อยๆนะผมว่าทุกคนก็เท่ากันแล้วแต่จังหวะโอกาสชีวิตบางคนยังติดคิวส่วนตัวหรือติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามจังหวะตามโอกาสเลยพี่บีก็บอกว่าแบบอยากให้มาสัมผัสความรู้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็บางอย่างครับบางอย่างเรื่องการแสดงมากกว่าเรื่องแบบงานเขาก็จะแบบเหมือนให้คำแนะนำมากกว่าผมว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์เหมือนกันไม่มีแทนใครแทนใครได้นะพี่บี้เขาก็จะมีความน่ารักมีความตลกของเขาผมคงไม่อาจเอื้อมไปแทนเขาหรอกโอ้ยเอาผมไปเปรียบเทียบเลยครับผมเทียบเขาไม่ได้พี่บี้สนิทกันสนิทกันครับเคยมีโอกาสได้ร่วมงานไม่ว่าจะงานช่องหรือออกรายการครับพี่บี้เป็นคนน่ารักน่ารักมากตลกแบบคอยให้คำแนะนำต่างๆกับน้องฮะก็ถือว่าเป็นพี่ที่ดีคนนึงเลยผมว่าเขาน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าผมก็ทำงานในเวผมไม่ได้ไปแบบแทนที่ใครอ่ะเนาะคือตอนนี้เรายังไม่ขอรับตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยขอเป็นฟิล์มธนภัทรปกตินี่แหละดีที่สุดแล้วฮะพี่บี้เขาก็ตอบไปก่อนหน้านี้ว่าแบบก็อยากให้ลองขึ้นมาดูว่าเป็นลูกรักเนี่ยมันก็กดดันเหมือนกันนะทำนองนี้ใช่นะฮะพี่บี้ก็ตอบแบบติดตลกนิดนึงนะครับเป็นลูกรักเนี่ยก็จะใกล้ชิดนะครับก็จะมีสายตรงมาตลอดก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราจะได้เห็นดาวในวงการบันเทิงอีกคนนึงที่ขึ้นมาและอีกบทบาทนึงอย่างที่น้องฟิล์มพูดถูกต้องเลยไม่มีใครแทนกันได้ถูกต้อง